จากฟุตบอลในประเทศไทยครับเราข้ามไปดูฟุตบอลถ้วยในยุโรปกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ถ้วยแรกครับเดฟเบย์โพคาวของบูเดสเยอรมนีครับวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศระหว่าง2เสือครับเสือใต้บาเยอร์มินิกจะเจอกับเสือเหลืองบอรุสเซียดอทมุนด์ครับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเดฟเบย์โพคาวครับนัดชิงชนะเลิศบาเยอร์เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างบอรุสเซียดอทมุนด์ครับเวลาตีหนึ่งตามเวลาในประเทศไทยบาเยอร์เกมนี้ไม่มีโฮเกอร์บัสตูเบอร์แล้วก็อาเยนรับเบนครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนั้นต้องรอเช็คความฟิตของชาบี้อลอนโซ่ด้วยครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่แนวรับวันนี้ใช้เมดี้เบนเตียจับคู่กับโจโรโบเตงครับด้านกลางมีอัลโทรวิดดาวครับประสานงานร่วมกับเดียโกอากาตาร่าและโทมัสบุลเลอร์แนวรุกยังเป็นฟรองก์ลิเบอรี่ทางด้านของคิงลี่กูมองแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับส่วนดอทบุลครับเกมนี้พวกเขาไม่มีในเวนซูโบติชกับแล้วก็ปาร์คจูโฮรวมไปถึงอินคายกุนดากันด้วยมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดครับแต่ข่าวดีได้เฮริกมาคิตยันพ้นโทษแบนกลับลงสนามอีกครั้งแล้วนะครับแนวรับวางไว้เป็นมัตฮุมเมลครับจะได้ลงสนามเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่ฤดูกาลหน้าเขาจะย้ายไปร่วมทีมกับเสือใต้บาเยอร์มินิกนะครับด้านกลางมีจูเลียนไวเกิลด้วยครับล่าสุดติดทีมชาติเยอรมนีไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2026ด้วยครับจะประสานงานร่วมกับกอสลาครัสโตครับมีเอ็มกิตยานครับแล้วก็มาโก้ร้อยแนวรุกใช้อันเดรรามอสแล้วก็ปีแอร์เอเวริกโอบาบิยองเป็นตัวทีเด็ดครับ